สงสารตำรวจชั้นผู้น้อยนะที่สี่แยกอโศกปะทะกับม็อบแล้วก็ม็อบเอาสีสาดสาดไปที่หน้าแล้วเขาตาเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอ่ะทีนี้ก็อยากจะบอกผู้บังคับบัญชาว่าถ้าคุณจะให้ตำรวจเนี่ยอันนี้พวกนี้มันไม่ใช่ควบคุมฝูงชนใส่ชุดสีกากีใส่แค่แมสอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะท่ามกลางม็อบใช่ไหมควรจะมีหมวกกันน็อกให้เขานะรู้หรือเปล่าผู้บังคับบัญชาเพราะทำอย่างนี้เนี่ยมันตำรวจคนนั้นอาจจะตาบอดได้เพราะสาดสีเข้าที่ตาเขาเลยมันเป็นสีที่ผสมนั่นเนี่ยมันมีสารเคมีไงเออเป็นที่หน้าที่ตัวมันล้างได้แต่เข้าตาเนี่ยมันตาบอดได้นะม็อบก็ใจเย็นๆนะตำรวจที่เข้ามาน่ะเขาเป็นชั้นผู้น้อยไอ้พวกผู้ใหญ่มันก็นอนอยู่ในห้องแอร์บริหารในห้องแอร์นั่งบริหารในห้องแอร์แต่พวกที่มาอยู่ตรงนั้นน่ะคือชั้นใน10ชั้นจ่าชั้นใน10ชั้นในดาบเขาไม่ทำเขาก็โดนไล่ออกเขาก็มีลูกมีเมียอย่าไปทำร้ายตำรวจไม่เห็นด้วยจริงๆเลยนะเขาบอกว่าที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการเสาชิงช้าทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งต่อต้านทุนผูกขาดอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ทำไปเลยอันนี้ทำไปเลยเพราะมันลงกับพื้นไงเนี่ยทำไปเลยแต่อย่าเอาสีไปสาดใส่ตำรวจเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้หรอกรู้ป่ะมันทรมานร้อนก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวก็ต้องกั้นไว้แล้วที่มายืนอย่างนั้นเนี่ยไข่เน่าหมดเลยนะไข่เน่าขาหนีบเน่าขาเน่าเป็นเชื้อราเพราะมันอบไงตำรวจที่มายืนอย่างนั้นเนี่ยไข่เน่าขาหนีบเน่าเลยขอร้องป้าเป้าเลยอย่าไปบีบไข่ตำรวจมันทรมานนะป้าเป้าไปบีบไข่ตำรวจอ่ะโอ้โหมันปวดมันแสบมันทรมานมากเลยนะเพราะจุดอ่อนของผู้ชายคือองคชาตไงวันนี้ก็สีจิ้งผิงมาที่ประเทศไทยแล้วเริ่มมีการประชุมไปแล้วนะฮะก็พรุ่งนี้มายพัสราวดีวันนี้เขายังอยู่ที่ลานคนเมืองบอกว่าจะออกจากลานคนเมือง8 โมงเช้าแล้วจะเดินเท้าไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่เขาบอกว่าก็ต้องดูท่าทีตำรวจว่าจะมาไม้ไหนคือจะไปให้ถึงศูนย์ประชุมแต่คิดว่าไม่มีทางหรอกตำรวจเต็มไปหมดเป็นหมื่นคนตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงเขาก็เอาทหารมาประจำหน่วยต่างๆแล้วว่าถ้าตำรวจไม่ไหวพวกทหารก็จะออกมาคือประเทศเราเป็นประชุมเอเปกมันดีมันเป็นเกียรติแก่ประเทศเราผู้นำนี่เสียดายปูตินไม่มาเสียดายไอ้ไบเดนไม่มาถ้ามานี่โอ้โหนี่ไอ้ไบเดนปูตินมันไม่ให้ฆ่าประเทศไทยไงไบเดนมันให้ฆ่ากัมพูชามันไปกัมพูชาแต่มันไม่มาประเทศไทยไงแล้วก็มีแสงสีเสียงมีจุดพูดด้วยนะแต่ว่าจุดพูดจะมีแค่รอบเดียวคือรอบ2 ทุ่มกว่า2 ทุ่ม 45ฉันกำลังจะไปแบบจองเรือไงจองเรือแบบดินเนอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่เขาจุดพูดแต่ว่าไม่รู้ว่าเรือเขาจะยอมให้เข้าใกล้หรือเปล่าไงกำลังคิดอยู่ว่าจะแบบจองเรือนั่งเรือก็กลัวไปติดโรคเพราะโควิดมันกลับมาระบาดที่ต่างประเทศนะก็กลัวเดี๋ยวไปติดโรคคนในเรืออีกแต่ถ้าไปกินอาหารร้านอาหารที่มันอยู่ตรงแบบชายติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเราก็มองเห็นที่เขาแสงสีเสียงไงแล้วมันจะโป่งโอกาสที่เราจะติดโรคมันจะยากเพราะว่าเราแก่แล้วภูมิต้านทานเราไม่มีไงเข้าใจหรือเปล่า
นอนนอนอยู่หิวข้าวก็เลยว่าอุ่ยก๋วยจั๊บที่วันนั้นกินเหลือที่บอกว่าไม่อร่อยอ่ะเสียดายไงตอนนี้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีแล้วนะตกลงกันในราคา 1,400 ล้านบาทจ่ายเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้ววันที่20เนี่ยได้ดู60กว่าแมตช์เลยจะไปไลฟ์สดพาพวกเราไปล่องเรือเที่ยวไงแต่อีกใจนี้ก็กลัวติดโควิดเพราะในเรือมันมีเชื้อโรคไงกลัวเหมือนกันตากล้องตากล้องไม่ได้มาทำงานเขาบ้านเขาเขาแบบก่อกำแพงรั้วบ้านมากองที่ตัวตนมูเขาตะกูอ่ะนี่กระเทียมเกี๊ยวนี่พริกป่นพริกป่นพี่นกกั้วมาให้นี่มีน้ำต้มอยู่คือเมื่อวานเนี่ยกินแล้วมันไม่อร่อยมันไม่เผ็ดไงมันจะใส่เยอะมันไม่อร่อยพี่นกก็กั้วให้แม่พี่เก้าอ่ะเผ็ดที่สุดในโลกร้านกั้วดอกไม้ป่าถนนราชมังคลาหลังโลตัสนครปฐมใครไปเที่ยวองค์พระองค์พระเขาเลิกวันที่23นะก็แวะไปกินร้านพี่นกได้เลยร้านพี่เขาอะเปิด11โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งง่ายกินเหล้าได้อาหารบางอย่างก็ไม่ถึงร้อยหลักร้อยอะแต่คุณภาพหลักหมื่นคืออร่อยอะกระเทียมเจียวพี่เขาเกี่ยวมาให้งั้นคุณผู้ชมดูมันเริ่มเดือดแล้วจะแตกนี่จะให้คุณผู้ชมดูจ้ะมันเริ่มเดือดนะจ๊ะนี่จ้ะจะใส่เส้นลงไปก็ไม่ได้มันล้นไงก็เลยเดี๋ยวเราต้องตักไอ้พวกนั้นขึ้นมาก่อนยังมีเส้นอีกถุงหนึ่งนี่ไงคุณผู้ชมเมื่อกี้ใส่พริกป่นลงไปแล้วตักขึ้นมาก่อนเส้นก๋วยจั๊บเละวันนั้นซื้อมา10ถุงไงแล้วก็กินไปแล้วไงแล้วก็เหลือนี่ก็เลยเข้าตู้เย็นไงแล้ววันนี้หิวเราก็เอามากินไงคือแม่รู้จักคุณค่าของเงินไงเข้าใจยังรู้จักคุณค่าเงิน
รู้จักคุณค่าของเงินน่ะอันนี้มีลิ้นเพราะเราใส่แค่สองอย่างอย่างอื่นเครื่องในเจ้าเนี้ยมันเหนียวกินไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ลุงเขาอะอายุ70กว่าแล้วแกก็แบบทำไม่ไหวแล้วนะแต่แกก็ยังอยากขายแล้วก็ลูกจ้างก็ไม่เก่งลูกๆ ก็ไม่ยอมช่วยแกก็เลยแบบอยู่กับลูกจ้างนะไม่เก่งลูกๆไม่ยอมช่วยเนี่ยมาใส่ลงไปคุณภาพก็เลยแบบแย่ลงไงแล้วก็แก่แล้วอายุ70แล้ว70กว่าแล้วทำไม่ไหวแล้วหน้าสุดป่วยเลิกขายไปตั้งครึ่งเดือนเพราะป่วยหนักนี่คุณผู้ชมมองเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะใส่เนี่ยกระเทียมเจียวจะได้หรอกใส่กระเทียมเจียวลงไปมันจะได้หอมๆคุณผู้ชมแกก็มีให้ประกาศหอมมานะแต่ไม่ได้เอาลงมาประกาศหอมหรือว่าแกไม่ได้ใส่ผักมาวะใส่พริกก็ใส่กระเทียมเจียวแล้วโอเคหน่อยไม่งั้นกินไม่ได้เลยพี่นกก็น่ารักกลัวดอกไม้ป่าหลังรถตั้งแต่สมัยปฐมเป็นตึกสาวสามคูหาหน้าถนนใหญ่เลยถนนราชมังคลาใกล้องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกกินร้อนๆชอบร้อนๆเผ็ดๆชอบมากไปกินซีฟู้ดในเรือไม่อร่อยอาหารไม่ร้อนด้วยเย็นๆแต่ว่ามันได้บรรยากาศเคยไปแล้วไม่อร่อยก้อนเลยวะดีว่ามีพริกป่นมีกระเทียมเจียวของพี่นกนะไม่งั้นกินไม่ได้เพราะพริกป่นของพี่นกอร่อยเผ็ดที่สุดในโลกThank you.
ข้างรอบ30ทีมอะไรอ่ะไม่เข้าใจมันจะร้อนร้อนเผ็ดๆก็อร่อยดีนะคุณผู้ชมร้อนร้อนเผ็ดๆหอมกระเทียมเจียวหอมพริกป่นติดฟันอะไรกันมั้งไม่ใส่พริกมันกินไม่ลงลิ้นหมูลิ้นหมูเคยลุงเขาว่ามีหลายอย่างมีไส้หมูมีกระเพาะหมูแต่มันเหนียวเคี้ยวไม่ขาดก๋วยจั๊บถามว่าอร่อยไหมก็ไม่อร่อยเส้นมันเละเมื่อกินนี่มันกระจุนโจ๊กแกอาจจะเปลี่ยนเจ้าซื้อเส้นก๋วยจั๊บก็ได้ก็เลยเละตุ้มเป๊ะหรือว่าน้ำไม่เดือดลูกน้องรั่วไม่เป็นก๋วยจั๊บเละไปหมดแต่ก็มีหลายเส้นนะมีเส้นเล็กมีเส้นหมี่มีเส้นบะหมี่ให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมเส้นมันเละกินไม่ได้แล้วอันนี้คือแม่นี่เห็นไหมลูกน้องของลุงอ่ะแกลวกไม่เป็นคุณผู้ชมเนี่ยเส้นเป็นก้อนแล้วก็เละเนี่ยคุณผู้ชมดูดิมันเป็นก้อนๆไงแล้วมันจะเละกินไม่ได้นะ
เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยเละเนี่ยเห็นไหมมันเละเนี่ยแต่น้ำพวกนี้เอามากินกับข้าวก็อร่อยนะดีกว่าไม่มีอะไรกินนะเวลาไม่มีอะไรกินอ่ะมันก็อร่อยนะจะบอกให้รู้ไว้มีข้าวอุ่นมาชามหนึ่งแล้วกินกับน้ำแกงเนี่ยอร่อยมันร้อนถึงใจเลยนะคุณผู้ชมร้อนถึงใจเลยอยากกินอะไรรู้เปล่าปลากุเลายำปลากุเลาไงแต่ว่ามันแพงไงไม่ค่อยมีคนเขาทำขายเพราะมันแพงร้อนร้อนหน้าปิดขนาดปิดเตาไปตั้งนานแล้วนะมันร้อนมากเลยคุณผู้ชมแต่ลุงคนนี้ก็ขายถูกจะขาย45บาทหาประตูน้ำไม่ขึ้นราคาเป็น70กันหมดแล้วลุงขายถูกขายแค่45บาทไม่มีคนขายแล้วนะราคานี้เผ็ดมากทั้งเผ็ดทั้งร้อนก๋วยจั๊บเป็นก้อนสุดเกลือเละๆI
ร้อนมากคุณผู้ชมทั้งร้อนทั้งเผ็ดโอ้ยทั้งร้อนทั้งเผ็ดเลยค่ะลิ้นเปิดจับเละไปหมดลุงไม่ดูรูแม่ปักลุงถ้าดูแม่ลุงต้องปรับปรุงนะเปิดจับเละมากกินไม่ได้หรอกเปลี่ยนเต้าซื้อแล้วลวกต้องให้น้ำมันเดือดๆลวกนี่น้ำคงไม่เดือดแหละมันลวกมันถึงได้เละแบบนี้นี่ไงให้คุณผู้ชมดูนะจะบอกว่าโอ้ขี้บ่นเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่กินได้ที่ไหนเส้นมันเละแบบเนี้ยเห็นไหมเละมากๆเลยอ่ะเห็นแล้วป่ะกินไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องแบบเอาที่กองมากองเอาแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวเก็บไว้แล้วเราก็อุ่นมากินกับข้าวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้อน